เราจะเรียนรู้การใช้เลเยอร์กันนะครับให้เปิดงานมาสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อน1อันนะครับอย่างนี้แล้วขยายตามใจชอบเล็กใหญ่ก็ได้ต่อจากนั้นนะครับตอนนี้พี่จะล็อกวัตถุนี้เอาไว้เพื่อเหมือนเวลาเราดับโฟโต้ช็อปเป็นดับอะไรใช่ไหมแล้วก็แยกเลเยอร์กันถูกต้องไหมครับเลเยอร์ที่เราจะดับกับเลเยอร์ตัวที่เราดับอยู่ตรงนี้นะครับตรงหมวด channel box เนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า layer display render อะไรพวกนี้นะครับให้เราไปอยู่ที่หมวด display นะครับแล้วกด new layer นี่คือการ new layer นะครับสังเกตพอมาส์ไปจับปุ๊บมันจะขึ้น create a new layer ใช่ไหมครับแล้วกด1ครั้งนะครับมันคือ layer แต่คราวนี้วัตถุเนี่ยจะใส่ไปใน layer นี้ได้เนี่ยก็ต้องมีการ add วัตถุเข้าไปเดี๋ยวพี่กดเป็นเลข5อ่ะเห็นชัดนี่คือวัตถุใช่ไหมกดเป็น wireframe on shade ด้วยพี่จะ add วัตถุสี่เหลี่ยมเนี้ยเข้าไปที่นี่ก่อนเลเยอร์1นะครับพี่ก็คลิกที่โมเดลของพี่คลิกขวาแล้วก็มาคลิกที่ตรงเลเยอร์ของพี่คลิกขวาเลือก add selected object ก็คือ add object ที่เราเลือกอยู่เข้าไปในเลเยอร์นั้นนะครับตอนนี้ดูเผินๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เราจะมาเรียนรู้ option เสริมที่อยู่ในเลเยอร์กันนะแน่นอนล่ะว่ามันต้องมีการเปิดปิดตาได้ปกติ Photoshop เป็นรูปตาใช่ไหมตระกูล Adobe อ่ะแต่ตระกูล Maya นะครับจะเป็นตัว VV เนี่ยคือการเปิดปิดผมกดตรงรูปตัว V เห็นไหมครับเป็น V คือเปิดถ้าไม่มีคือปิดไม่มีเป็นไงเอ่ยเลือกมาที่นี่นะครับ China Box เนี่ยครับ China Box พี่โจเปิดเลเยอร์ก่อนทุกคนตามทันไหมครับเปิดปิดเลเยอร์เปิดปิดได้ยังเห็นช่องเปล่าๆข้างๆไหมครับคลิกหนึ่งครั้งคลิก1ครั้งนะครับมันจะเป็นตัว T ตัว T เนี้ยคืออะไรตัว T อ่ะคือนะครับตัว T เนี่ยคือการโชว์วัตถุให้เห็นแต่ว่ามันจะไม่เห็นตัววัตถุเราจะกดเลข5นะครับเราก็จะมองเห็นพื้นผิวเซอร์เฟซใช่มั้ยครับเพราะว่ามันจะโชว์ขึ้นมาแค่เส้นถ้ากด render เนี่ยตัว select ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะ render ไม่ออกจะเห็นเฉพาะในตัวซีนของเราเท่านั้นตัวหน้าจอของเราเท่านั้นตัว perspective เราเห็นนะครับเห็นเท่านั้นแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเป็นตัว R ตัว R คือมองเห็น render ออกมาแต่ไม่สามารถจับต้องได้นะครับคือล็อกเอาไว้ถ้าล็อกปกติล็อกแบบไม่ให้มีการเคลื่อนไหวโมเดลได้เลยเนี่ยจะเลือกเป็นตัว R นะครับจำไว้ง่ายๆดังนี้นะครับเป็นตัว R เนี่ยคือสมมติโมเดลพี่โจเซตไว้แล้วเป็นเมืองใช่ไหมก็ล็อกไว้เลยเราต้องไปแตะต้องมันคุณแอนิเมตก็ไปแตะต้องมันง่ายเดี๋ยวมันพังใช่ป่ะแล้วก็แอนิเมตได้เต็มที่เลยกับเมืองนี้นะครับก็คือล็อกเอาไว้หรือประกาศเป็นปกติก็คือไม่มีเปล่าๆโล่งๆก็คือปกติคลิกได้เหมือนเดิมให้เราปรับล็อกเป็นตัว R ดีกว่านะครับล็อกเป็นตัว R ไว้แล้วสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นนะครับสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นเลื่อนไว้ข้างบนสุดเลยนะครับเริ่มไว้ข้างบนสุดเลยนะครับขยายนิดหน่อยแล้วปรับค่า input ของมันนะครับทุกคน input นะครับค่า input เด็กอุดมนะครับจาก10นะครับปรับเป็น1เนี่ยวิธีการปรับก็ง่ายคลิกซ้ายค้างลาก2อันนี้ใช่ไหมครับปรับกดเลข1พิมพ์เลข1ปุ๊บแล้วกด enter ทั้ง2อันนี้ก็จะเป็นเลข1ทันทีนี่คือการปรับค่า input นะครับทุกคนทำได้ไหมครับตามทันนะครับใครไม่ทันบ้างครับทันไหมเอ้ยขนาดต่อมาพี่คลิกที่โมเดลนะครับคลิกขวาเลือก vertex แล้วคลิกที่จุดนะครับทีละจุดเลยนะกด W จุดสีเหลืองอยู่ตรงกลางแปลว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกแกนถ้าอยู่ตรงกลางแปลว่าเคลื่อนย้ายได้ทุกแกนนะครับให้กดตัว V ค้างนะครับเลือกมุมก่อนพี่โจจะ snap มุมนี้จุดนี้ snap มุมนี้กดตัว V ค้างเมาส์กลางคลิกตรงนี้เลยปุ๊บมันก็จะเลื่อนมาถูกต้องไหมไล่ทีละมุมนะครับเก็บทีละมุมเลยเมาส์เทพใช้งานยากจริงกดตัว V เมาส์กลางคลิกตรงนี้กดตรงนี้ก่อนลากครอบกดตัว V แล้วก็คลิกตรงนี้มันจะสแนปพอดีสี่เหลี่ยมอันเดิมแบบเป๊ะๆนะครับตัว V เมาส์กลางครับเมาส์กลางคลิกที่จุดที่เราต้องการจะให้ไปนะครับกดWหรือยังครับWนะครับอย่างเดียวต่อกันเลยนะครับต
อันนี้พี่โจจะ extrude เพิ่มขึ้นมานะครับโจเลือกทีละข้างนะครับเอาง่ายๆโจเลือกเส้นข้างใดข้างเนี้ยเส้นไหนก็ได้สักเส้นหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง extrude ดึงออกมานะครับดึงมานิดเดียวก็ได้ดึงมานิดเดียวนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก vertex ได้เลยคลิกที่จุดที่เราต้องการกดตัว W ตัว V ค้างหัวกลาง snap คลิกที่จุดนะครับ V ค้างหัวกลาง snap นี่นะครับแล้วพี่โจก็ได้อีกแผ่นขึ้นมาแล้วนี่การดับอย่างง่ายๆถ้าเหมือนเดิม extrude ออกมาแล้วก็ snap เอาจุดไป snap จุดไป snap นะครับออกจากนั้นก็คล้ายๆเดิมนะครับคลิกขวาเลือก Edge เลือกมาสักด้านหนึ่งแล้วกันด้านไหนก็ได้ที่ยังไม่ได้ดับ Extrude ดึงออกมานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Vertex กด W นะครับ V ค้าง Snap จุดนี้นี่จุดนี้ก็กด V ค้างแล้วก็ Snap ก็จุดนี้ได้เลยเห็นป่ะง่ายได้มั้ยครับต่อนะครับก็ VX ถูกก็ง่ายๆคราวนี้นะครับเราจำเครื่องมือนี้ที่พี่บอกได้มั้ยครับตัว Edit Merge และคำว่า Key Face Together จำได้มั้ยถ้าเราติ๊กเอาไว้เนี่ยแล้ว X ถูกมันจะลงกันมาใช่มั้ยถ้าเราติ๊กแยกติ๊กออกไปนะครับพี่โจติ๊กออกนะครับโจเลือก Edge อันนี้นะครับแล้วเลือก X ถูกแล้วดึงออกมานี่เห็นป่ะมันจะแยกกันอยู่เห็นไหมมันจะแยกกันเห็นไหมครับถ้าปกติเนี่ยมันต้องติดกันถูกต้องไหมอันนี้มันแยกกันเลยโจก็คือเลือก vertex ทีละชิ้นเลยนะครับ vertex w ใช่ไหม v ค้างคลิกตรงนี้จุดนี้นะครับ v ค้างคลิกตรงนี้สแนปทีละจุดละจุดได้เลยเหลือด้านไหนบ้างเหลือแค่ตรงตูดด้านเดียวใช่ไหมพี่โจก็เลือกแค่อันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็ extrude ดึงออกมาแล้วก็คลิกขวาเลือก vertex นะครับเลือกจุดนี้ไป snap กับมุมก็ดับ W ก่อน V ค้างจุดนี้แล้วก็จุดนี้เราก็ได้2กล่องดับออกมาแล้วเห็นไหมเป๊ะแต่คราวนี้นะครับจุดมันยังไม่ได้เชื่อมกันทั้งทีเดียวเพราะมันแยกจุดกันอยู่ถูกต้องไหมครับเราก็เลือกอะไร edit merge เหมือนคือการรวมกันทั้งหมดเอาจุดทั้งหมดเชื่อมกันที่พี่เคยสอนทำได้ป่ะพอ merge ปุ๊บนะครับอันนี้มันเป็นดำๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเกิดปัญหาว่าเฟซซ้อนแล้วกด merge ปุ๊บนะครับลองคลิกขวาเลือก vertex ดึงดูซิจุดอื่นตามมาไหมเห็นป่ะจุดเชื่อมกันแล้วถ้าตอนแรกถ้ามันไม่เชื่อมกันต้องแยกกับคอมไบอะไรนะครับคอมไบคือแค่วัตถุรวมกันเราสามารถ disconnect ออกจากกันได้แต่ถ้า merge แล้วคือจุดต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าสมมติเราปั้นโมเดลแยกกันแล้วเอามาเชื่อมต่อกันเฟสต่อเฟสแบบเชื่อมกันเลยนะคอมบาเสร็จกระจายเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมครับเราเมิร์จปุ๊บจุดที่มันเชื่อมกันอยู่อ่ะมันจะกลายเป็นจุดเดียวกันเราจะดิสโพเลตได้ออกกฎกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่โจเนี่ยจะสอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตอนนี้เราก็ได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วหนึ่งกล่องได้ไหมครับใครทำไม่ได้บ้างได้ไหมdelete แล้วจะขอเช็คก่อนดิใครมันลากออกมานะเป็นสองสี่เหลี่ยมโดนสามซ่อมสักดาววงกลมอะไรอย่างเงี้ยให้ดาววงกลมแทนคราวนี้เราจะมาลองใช้เคิร์ฟกันบ้างนะครับเรากลับจากโพลีกอนมาเป็นเคิร์ฟนะครับทุกคนลบโมเดลไอ้นั่นทิ้งไปเลยนะครับที่เราดาร์กไปเมื่อกี้แต่ไอ้นี่ไม่ต้องลบนะตัวที่เราล็อกเอาไว้แล้วไม่ต้องลบแล้วเราเห็นคำว่าอันนี้ไหมครับ EP Curve Tool เห็นไหมครับ EP Curve Tool นะครับหรืออีกทางในการสร้างนะครับก็คือถ้าแบบใครที่อยากรู้นะครับคือมาที่หมดตรงนี้นะครับได้เป็น Surface นะครับแล้วก็มันจะมี Edit Curve อะไรอย่างเงี้ยก็สร้าง Curve ได้ EP Curve Tool ก็แล้วแต่อยากจะทำอะไรนะครับหรือได้คีย์ลัดง่ายๆนะครับก็คือเครื่องมือนี้นะก็บอกให้รู้ไว้เราคลิก1ครั้งนะครับแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายกากบาทอย่างเงี้ยคล้ายๆเครื่องหมายกากบาทเนี่ยนะครับนะ
เราก็กดอะไรดี snap จุดทุกจุดเลยไล่สร้างทีละจุดละจุดละจุดกดอะไร v แล้วพี่กด v ค้างเลือกจุดแรกเห็นป่ะพอกด v แล้วเราก็ปล่อยทุกอย่างได้เลยนะครับไม่ต้องกดอะไรค้างไว้โจก็หมุนมุมต่อไปกด v อีกคลิกที่จุดนี้กด v คลิกที่จุดนี้กด v คลิกที่จุดนี้กด v คลิกที่จุดนี้นะครับคราวนี้พี่โจจะไปจุดด้านจุดอื่นบ้างเราก็ล้อมด้านบนก่อนใช่ไหมกด v ไปที่จุดอื่นนะครับนะจุดอื่นไปเอาได้ทุกจุดอะพี่โจกลับมาข้างบนจุดทับกันได้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับจุดทับกันได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้พี่ให้แค่ซ้อมกดตัว V นะครับกดตัว V ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนมุมกล้องไปครบทุกมุมหรือยังลองปิดตัว V ซิเนี่ยดูซิครบยังครบทุกด้านยังเสร็จแล้วนะครับพอเราใช้ครบทุกด้านแล้วกด Enter ก็คือเราจะได้ลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมขึ้นมาแต่พอดีว่าอันนี้พี่ไม่ได้เซตยังไม่ได้เซต EV Curve Tool เราเซตได้ว่าจะเอาโค้งหรือเอาเหลี่ยมนี่พี่เซตเป็นโค้งเอาไว้มันเลยเป็นโค้งๆลักษณะนี้นะครับใครทำไม่ได้บ้างใครยังไม่ได้เป็นลักษณะลูกบาศก์ได้นะครับเช่นทับกันได้ไม่เป็นไรได้เลยนะครับครบเลยงานมีคนจับผิดงานดีดีซีได้ไหมเส้นทับได้นะครับแต่ห้ามไปแยงนะครับเอาแค่ตามเส้นไปง่ายไหมมันต้องโค้งง่ายนะครับโค้งหมดทับกับเส้นเดิมก็ได้ทับกับเส้นเดิมก็ได้ครับนะครับก็ไม่ยากอะไรเนาะโอเคมาลองใหม่นะครับเมื่อกี้พี่โจปิดโมเดลแล้วใช่ป่ะเปิดเดี๋ยวลบไปก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ลบเส้นไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เรามาสาเส้นนี้เพิ่มเติมกันบ้างนะครับเราดับเบิ้ลคลิกตรงคำว่า EP Curve Tool เนี่ยนะครับดับเบิ้ลคลิกแล้วใช่ไหมครับมันจะขึ้นออปชันขึ้นมาดับเบิ้ลคลิกตรงนี้นะครับ EP Curve Tool เนี่ยมันจะขึ้นออปชันขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นไหมทุกใครยังไม่ขึ้นบ้างทุกคนขึ้นแล้วให้ปรับนะครับจาก3นะครับเป็น1ปรับจาก3เป็น1นะครับถามว่า1กับ3แตกต่างกันยังไง1นะครับว่าเป็นเส้นตรงก็คือจุดต่อจุดถ้า3เนี่ยหมายว่าถ้าเราสร้างเกิน3จุดขึ้นไปจะมีการคำนวณเป็นเส้นเคิร์ฟคือเส้นคือเส้นโค้งอ่ะเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมมันจะมีไอ้นั่นน่ะจุดพาราโบลาอะไรอย่างเงี้ยคือจุด2จุดแล้วจะกลายเป็นเส้นโค้งวิ่งเข้าหากันนั่นคือพวกนี้ถ้า7ก็คือการคำนวณ7จุดจะโค้งมากเลยคือเอา7เส้นมาคำนวณแล้วมันจะหาเส้นโค้งให้ถ้าเลือกเป็น1คือไม่มีเส้นโค้งเลยนะครับพอเลือกเป็น1แล้วนะครับกดปิดไปเอาใหม่กด V นะครับดับใหม่ทีละจุดจะเห็นไหมครับว่ามันจะไม่เป็นโค้งๆแบบเมื่อกี้ละยังวาเธอโอเคโจก็ได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นเส้นแล้วนะครับนี่คือการสร้างกล่องสี่เหลี่ยมจากเส้นเคิร์ฟธรรมดานะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี้มีประโยชน์อะไรถ้าคนที่ทำพวกลิกกิ้งจะรู้นะครับว่าเราไม่สามารถสร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาได้นะครับเราก็เลยต้องสร้างเส้นพวกนี้ขึ้นมาเองเคยเห็นพวกดาลิกกิ้งใช่ไหมใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมในพวกนี้เส้นเคิร์ฟปกติเป็นแค่วงกลมเทคนิคเนี่ยใช้เทคนิคตัวนี้นะครับเพื่อสร้างวัตถุแปลกๆหน้าตาแปลกๆขึ้นมาถ้าเป็นลูกศรเนี่ยเขาก็จะดับรูปเป็นลูกศรเป็นข้อความเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้อย่างนี้ได้หมดเลยเพื่อเอาไปทำประโยชน์อื่นๆนะครับแทนที่เราสร้างการลิกเป็นวงกลมอย่างเดียวก็นี่เป็นเทคนิคในการสร้างง่ายๆขยายไม่ได้บ้างขยายเป็นสี่เหลี่ยมบ้างโอเคแล้วใช่ไหมครับก็ดูงานใหม่ขึ้นมานะครับคราวนี้เราลองมาทำ
พูดถึงเรื่องการ extrude กันบ้างเมื่อกี้เรายังใช้ extrude ไม่ค่อยคล่องใช่ไหมครับวันนี้เราดับน่าจะคล่องขึ้นแล้วแหละใช่ไหมเราเขาเรียกว่าอะไรการ snap คล่องมากขึ้นแล้วนะครับเอา extrude ก่อนแล้วกันนะครับปกติเวลาพี่สร้างมายาขึ้นมานะครับสมมติพี่มีแผ่นสร้างง่ายๆก่อนสร้างสี่เหลี่ยมมา1อันกับสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นนะครับอย่างนี้พี่กดเลข5นะครับก็คือจะได้เห็นแล้วก็เลือกเป็น wireframe นะ wireframe ก็กดกี่รัดก็ได้นะครับรูปเนี้ยนะครับ wireframe on shape มีกี่รัดเล็กๆเห็นไหมครับสีเนี้ยคือนี่คือกี่รัดของมันกดแล้วก็ขึ้นมานะครับแต่พี่รู้สึกรำคาญเหลือเกินกับไอ้เส้นกริดเนี้ยนะครับพี่ก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงมันจะได้อยู่เหนือเส้นกริดใช่ป่ะมันจะได้บางเส้นกริดเอาไว้เห็นชัดๆนะครับพี่ก็ขยายตามใจชอบคราวนี้นะครับถ้าพี่ต้องการทำเสาไทยอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเหมือนเสาตามวัดเห็นว่าที่มันหยักเยอะเป็นลองหารูปมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวลองหารูปก่อนลองหาซิเอาแบบอลังการพี่โจเจอแล้วนะครับเห็นรูปนี้ไหมครับเนี่ยมันก็คือเป็นหยักๆๆอย่างเงี้ยเห็นไหมสมมุติอันนี้คือฐานวัดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหยักๆเงี้ยจำนวนมากถูกต้องไหมพี่จะดับไม่ได้รูปนี้ออกมาก่อนถ้าเรามองให้มันเต็มๆเนี่ยมันก็คือสี่เหลี่ยมที่โดนกินไปนิดนึงถูกต้องไหมน้องทุกคนดูนะครับพี่จะดับอันนี้ขึ้นมาให้เราดูนะครับอันนี้พี่ไม่เอาพี่ยังไม่อิงแบบละกันยังไม่อิงแบบนะครับคือกะคาดคะเนเอาก่อนเอาแบบให้ทำให้ได้ก่อนนะครับรูปนี้นะครับก็คือทุกมุมจะมีหยักๆถูกต้องไหมครับวิธีการง่ายๆนะครับสมมตินี่คือพื้นวัดอันนี้คือตัววัดใช่ไหมไอ้นี่คือเสาหรือแท่นหรืออะไรก็แล้วแต่โจอยากให้อันเนี้ย snap กับพื้นเนี้ยพอดีเป๊ะนะครับเราทำไงครับให้ไอ้กล่องเนี้ย snap กับพื้นพอดีเป๊ะต้องทำไงย้ายจุดหมุนใช่ป่ะไปไว้ที่ฐานของไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนี้ก่อนแล้วกด D กด C เลือกแกนแนวตั้งใช่ไหมครับ DC ค้างนะครับเลือกแกนแนวตั้งแล้วก็กดมาเอาเมาส์ไปจ่อที่เราต้องการจะ snap นะจุดนี้แล้วกดเมาส์กลางค้างเลื่อนปาบกด W หัวลูกศรนะครับหัวลูกศรแล้วกด C ค้างหรือ V ก็ได้นะครับไปที่จุดที่เราต้องการแล้วกดเมาส์กลางเลื่อนไอ้กล่องนี้นะครับก็จะมาติดอยู่กับพื้นแผ่นพอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวพี่ขยายนิดนึงย่อลงหน่อยสำหรับน้องๆนะครับที่จุดมันไม่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ตรงกลางงานหรือเปล่าแต่ว่าสามารถกดเอเนียได้เนื่องจากว่าน้องชอบทำลัดขั้นตอนนะครับคือไปกดดีแล้วก็ไปเลือกแกะอื่นๆเช่นไปกด G แถวเนี้ยมันเลยย้ายไปไกลๆใช่ป่ะฉะนั้นวิธีการแก้นะครับคือเอาโมดคลิกที่โมเดลก่อนเลือกเซ็นเตอร์ไพวอตเลยคือกลับไปให้จุดศูนย์กลางของมันเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางเลยนะเหมือนพี่ทำใหม่เลยอยู่ตรงกลางงานใช่ไหมครับกดเซ็นเตอร์ไพวอตแล้วใช่ไหมครับคลิกที่โมเดลเลือกแกนแนวตั้งกดตัวดีไว้นะครับแล้วจุดไพวอตเลือกแกนแนวตั้งแล้วเลื่อนไปที่อื่นก่อนก็ได้เลื่อนขึ้นไปก่อนก็ได้แล้วกดตัว C snap เส้นด้านล่างใช่ไหมครับ D C ค้างคลิกเมาส์กลางที่เส้นด้านล่าง snap เห็นปะก็มาอยู่ที่ฐานด้านล่างแล้วโดนอยู่ที่จุดกึ่งกลางของโมเดลด้วยถูกต้องไหมแล้วกดแกนแนวตั้งเนี้ยเราจะเลื่อนโมเดลแล้วใช่ไหมพี่โจแค่ถ้าโมเดลไม่เกิดไม่อยู่ตรงกลางของกริดใช่ป่ะแต่ไม่เป็นไรทุกโมเดลพี่อยู่ที่อื่นก็ได้แต่พี่อยากให้ snap จุดศูนย์กลางของมันเนี้ยมา snap ตรงกลางของกริดคือจุดนี้ใช่ไหมครับนี่คือตรงกลางของแผ่นของพี่แค่คลิกตรงกลางเนี้ยนะครับแล้วกดตัว V เลือกจุดตรงกลางคลิกเมาส์กลางกด V ค้างเมาส์กลางค้างคลิกซ้ายไอ้คลิกเมาส์กลางเลื่อนนิดนึงตึ๊บเนี่ยมันก็เด้งอยู่ตรงนั้นได้เลยนะครับง่ายๆเอาใหม่ว่าอยู่ที่อื่นใช่ป่ะแต่ว่ามันอยู่จุดศูนย์กลางของโมเดลแล้วก็อยู่ที่พื้นของโมเดลแล้วใช่ป่ะไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยพี่แค่กดตัว V นะครับแล้วก็คลิกตรงกลางของสิ่งที่พี่จะให้ไปนะครับ
ตรงกลางยังอยู่ตรงกลางยังแต่ยังไม่ทำไม่ได้บ้านนะครับต่อจากนั้นนะครับมันมีไอ้ยืนหยัดตรงนั้นใช่ป่ะพี่โจจะเลือกนะครับเฟสทุกมุมทุกด้านนะครับเฉพาะเฟสด้านข้างนะครับตรงด้านพวกนี้นะทั้งหมดเสร็จแล้วเลือกทุกด้านหรือยังครับตรงปรับกลับไปที่หมวดโพลีกอนนะครับปรับหมวดตรงนี้นะครับเป็นโพลีกอนนะครับติ๊กคลิปเฟสตูเกเตอร์ออกนะครับใครติ๊กอยู่ให้คลิกออกไปนะครับห้ามมีติ๊กไว้นะครับให้ติ๊กออกไปเพื่อเราจะได้ extrude แยกด้านกันไปได้นะครับพอจากนั้นโจกด extrude 1ครั้งนะครับ extrude 1ครั้งแล้วพี่โจดูแกนมันหันหน้าไปด้านไหนอะด้านนั้นน่ะพี่โจไปด้านนั้นเลยนะครับแล้วจะก็หดเข้ามานิดนึงหดเข้ามานิดเดียวหดเข้ามานะครับนิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมุมเล็กๆเห็นไหมหดนิดเดียวนะครับหดนิดเดียวหดเข้ามานิดเดียวนะครับอย่าหดเยอะได้ไหมครับทุกคนแล้วก็กด X Tool อีกหนึ่งครั้งนะครับดึงออกมานิดนึงนะเริ่มมีเค้ายังเริ่มมีเค้าของไอ้นั่นยังเหมือนยังใช่ป่ะในรูปเนี้ยเป็นหยักๆนี้ป่ะถูกต้องไหมเหมือนยังนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วนี่ครบแล้วใช่ไหมคลิกขวาเลือก Object Mode คือกลับไปสู่โหมดปกติเห็นไหมครับว่าเราก็ได้ฐานอย่างนี้ขึ้นมาใช้แล้วใครทำไม่ได้บ้างครับเสร็จแล้วนะครับน้องๆครับให้มองมุมเยอะๆหน่อยนะครับเราเลือก Vertex ทั้งหมดของด้านหน้านะครับแล้วย่อลงมาให้มันเตี้ยๆนะครับย่อมาให้มันเตี้ยๆนะครับย่อมาให้มันเตี้ยๆนะครับหรือมองมุมไหนก็ได้มุมฟอนต์ก็ได้เลือกเฉพาะ Vertex ที่อยู่ด้านบนแล้วยืดลงมาครับเอาเตี้ยๆนะครับได้ไหมครับใครทำไม่ได้บ้างแค่เลือก Vertex นะครับ U ใช่ป่ะย่อลงก็กด W ใช่ไหมครับแล้วใช้ลูกศรเลื่อนเอาเตี้ยแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยพี่ก็เลือกเตี้ยสักนิดนึงนะครับอย่าทำชั้นเยอะๆหน่อยนะครับหวังเครียดเลยอัดแน่นนี้อัดแน่นวิชาการคลิปนี้วิชาการคลิปหน้าให้ทำงานสะดวกคลิปหน้าครับนะครับเสร็จยังใครยังไม่เตี้ยบ้างใครยังสูงอยู่คุณคือจุดอ่อนไหนน้องหวานเตี้ยยังน้องแป้งอารมณ์ไม่ได้หรอครับน้องแป้งก็เลือกนี้สิครับกดสเปซบาร์ใช่ไหมครับเลือกมุมฟอนต์สมมติพี่โมเดลปกติเงี้ย object mode อยู่ด้วยพี่คลิกที่โมเดลคลิกขวาเลือก vertex ใช่ป่ะพี่จะลากครอบเพียงเขาขึ้นบนแค่นี้อย่างที่เราสูงแค่ไหนก็ได้ต่ำแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับคราวนี้นะครับพี่อยากจะเลือกเฟสด้านบนทั้งหมดคิดว่าเราใช้เทคนิคอะไรดีการเลือกเฟสเฉพาะด้านบนอย่างเดียวที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดลองคิดว่าทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีถ้าเป็นพี่นะครับพี่จะเลือกยังไงถึงเลือกเฟสด้านบนทั้งหมดได้ที่ง่ายที่สุดนะครับพี่มาที่มุมไหนก็ได้ฟอนต์หรือไซส์ก็ได้ที่เห็นด้านข้างอย่างเดียวนะครับฟอนต์หรือไซส์ก็ได้ที่มาฟอนต์ละกันนะครับคลิกที่มุมฟอนต์ใช่ไหมมาฟอนต์พี่โจคลิกตรงเส้นเนี่ยนะครับหรือกดเลข5ก็ได้คลิกขวาเลือกเฟสนะครับพี่โจลากครอบทั้งงานเลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วทำไงต่อดีถึงจะได้แค่เฟซข้างบนทำไงต่อดีถึงได้เฟซข้างบนอย่างเดียวกดคอนโทรลครับแล้วคลิกลากส่วนด้านล่างทั้งหมดเว้นแต่แผ่นด้านบนค้างกดชิปก็กดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็ลากครอบส่วนที่เราไม่ต้องการพอปล่อยปุ๊บมันก็จะเหลือแค่เฟซด้านบนอย่างเดียวนี่นะครับใช่ไหมครับลากครอบทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยลากครอบทั้งหมดกดคอนโทรลค้างลากครอบส่วนที่เราไม่ต้องการทั้งหมดเราก็จะได้แค่เฟซด้านบนแผ่นเดียว
เพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้กดคอนโทรลทับแผ่นด้านบนเลยข้างบนก็เลยยังไม่ถูกเลือกไปก็เลยเหลืออยู่ให้เราใช้งานนั่นเองโอเคดูจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเวลาข้ามจอเนี่ยคือน้องๆเนี่ยตอนเลือกคลิกขวาเลือกเฟสนี้ใช่ไหมครับลากคอทั้งหมดปุ๊บใช่ป่ะกดคอนโทรลไม่เอาข้างล่างเวลาข้ามจอเนี่ยไม่ต้องคลิกที่จอนี้นะครับจอนี้ถ้าคลิกปุ๊บหายทันทีใช่ไหมเราไม่ต้องคลิกเราเลือกเอาใหม่ที่เลือกเฟสชิ้นนี้ใช่ป่ะเลือกเฟสเลือกเฟสใช่ไหมลากคอบกดคอนโทรลเอาส่วนที่ไม่ต้องการเอาเมาส์มาจ่อไม่ต้องคลิกนะครับเอาเมาส์มาวางแค่จอนี้กดสเปซบาร์มายาจะรู้ว่าเราต้องการไปจอนั้นแค่ใช้เมาส์ไปวางไว้เฉยไม่ต้องคลิกนะครับส่วนเวลาหมุนนะครับเรากดอัลเทเนทก่อนเสมอถึงจะหมุนจะซูมให้เราไปคลิกแล้วซูมแล้วหมุนเนี่ยหายแน่นอนนะครับได้เหมือนกันนะครับชำนาญแล้วก็ทำอะไรก็ได้จะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับมุมฟอนต์มุมอะไรได้เหมือนกันหมดเห็นป่ะทำได้เหมือนกันคลิกตรงนี้ก็ได้มุมไหนก็ทำได้นะครับได้ยังนี่เรื่องเดียวเองนะเนี่ยแค่คลิกไม่เอาเนี่ยโอเคคราวนี้พี่จะทำแบบเหมือนพวกวัดเคยเห็นใช่ไหมที่จะเป็นสูงๆแบบเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับแล้วกด X Tool 1ครั้งนะครับพี่โจกดตัว R นะครับแล้วก็ย่อเข้าไปย่อเข้าไปนะครับกดตัว R เดียวนะครับแล้วย่อเข้าไปแล้วกด X Tool นะครับหรือคีย์ลัดในการทวนคำสั่งเดิมนะครับคีย์ลัดนี้ใช้บ่อยมากคือตัว G เฉยๆเนี่ยคือการทวนคำสั่งครั้งล่าสุดใช้อีกครั้งหนึ่งคือเราเคยใช้คำสั่งอะไรอยู่กดตัว G เนี่ยจะใช้คำสั่งเดิมอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราเอ็กถูดไว้ใช่ไหมกดตัว G ปุ๊บมันก็จะเอ็กถูดให้เราอัตโนมัติทันทีโจก็ดึงขึ้นอย่างนี้ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ X ถูดตัว R กดเข้าไปนะครับหดเข้าไปใช่ไหมหดได้ยังหดได้แล้วใช่ไหมกดตัว G อีกดึงขึ้นนะครับจะชั้นนี้แล้วก็ตัวราตัว G ตัว R หดเข้ามาดึงขึ้นคุณนี่คือเสานะครับเราได้ฐานเสาแล้วพี่โจลืมนี่อย่างนึงลืมคำสั่งสำคัญไปเลยน้องๆครับถ้าน้อง X ถูกนะครับพี่ขอถอยหลังก่อนนะครับถ้าน้อง X ถูกธรรมดาอย่างเงี้ยคือทั้งหมดขึ้นไปพร้อมกันทีเดียวใช่ไหมครับคือทั้งหมดทั้งแผ่นขึ้นพร้อมกันถูกต้องไหมฉะนั้นเราต้องติ๊กอะไรเอาไว้คำสั่งอันนึงที่พี่โจให้เราติ๊กออกไปทำได้ไหมครับ Key Phrase Together เมื่อกี้ที่เรา X ถูกมามัน X ถูกแยกชิ้นนะฉะนั้นต้องติ๊ก Key Phrase ก่อนนะแล้วกลับไปเลือกเฟสใหม่อีกรอบนึงเลือกเฟสทั้งหมดใช่ไหมพี่เลือกดึงนี้ก็ได้คอนโทรลสิ่งที่เราไม่ต้องการนี่ก็ได้ได้เฟสนี้ละพอเราเอ็กถูดปุ๊บใช่ป่ะมันจะได้รวมกันเป็นชิ้นเดียวกันละไม่แยกจากกันไปกี่พี่ลืมสนิทเลยนั่นแหละนะครับกดตัว R มันเป็นลูกศรเหรอสี่เหลี่ยมอะไรครับพอไปนะครับครับแล้วเรากดตัว R คือย่อเข้ามาย่อเข้ามา R คือย่อแล้วก็
ย่อเข้ามาย่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมจะสร้างชั้นต่อไปต้องกด extrude เพื่อยืดออกมาไม่ใช่ว่าย่อแล้วก็ดืดเลยไม่ได้ครับคือหลักการง่ายๆนะครับเดี๋ยวพี่โจภายหลังให้ดูก็ได้หลักการของเราเนี่ยคือเราค่อยๆ extrude เนี่ยมันเพิ่มแค่ชั้นเดียวถูกต้องไหมครับงั้นตอนนี้พี่โจเลือกเฟสสมมติเอาใหม่เอาเริ่มต้นเลยนะพี่โจเป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่โจต้องการจะเลือกเฟสทั้งหมดก็ลากครอบกดฟอนต์คอนโทรลค้างลากส่วนที่ไม่ต้องการนะครับแล้วเราก็ extrude 1ครั้ง extrude ครั้งแรกเนี่ยพี่โจต้องการกดเข้าไป extrude 1ครั้งมันได้แค่1เฟสถูกต้องป่ะเพิ่มขึ้นมาแค่1ว่าเพิ่มมา1แถวอ่ะแค่นี้กด R ย่อเข้ามานะครับกด R ย่อเข้ามาถูกต้องมั้ยครับย่อเนี่ยย่อได้แล้วคราวนี้ถ้าพี่โจจะยกขึ้นถ้าพี่โจกดตัว W แล้วยกขึ้นเลยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าพี่ทำเป็นชั้นๆอ่ะเป็นชั้นๆอ่ะนะครับเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยแล้วก็ extrude ดึงเข้ามาก่อนแล้วก็จะทำชั้นต่อไปก็ extrude นะครับกด extrude แล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไปอย่างนี้จะ extrude แบบเป็นขอบอย่างนี้อีกก็กด extrude 1ครั้งกดตัว R หดเข้ามาเมื่อหดมามากๆหดเยอะๆหน่อยสมมติหดขนาดนี้เลย extrude กด W นะครับแล้วก็ดึงขึ้นเห็นไหมเราทำเป็นชั้นๆเหมือนพีระมิดได้แล้วแล้วก็ extrude ตัว R ย่อเข้ามา extrude กด W แล้วก็ดึงขึ้นไปแค่นี้เราก็ทำเป็นชั้นๆอย่างนี้ได้แล้วง่ายๆนะครับสมมติพี่โจทำถึงตรงนี้แล้วนะจะถอยหลังให้ดูใหม่ตอนพี่โจกด extrude ใช่ไหมต้องหดเข้าก่อนใช่ไหมโจกดตัวละ R ถูกต้องป่ะกดเข้ามาแต่ extrude เพื่อดึงขึ้นไปก็ extrude 1ครั้งกด W พี่โจไม่ใช้ลูกศรนี้นะครับโจกด W เพื่อดึงขึ้นไปมันเลยไม่เสียแต่ถ้าพี่โจเมื่อกี้โจกด extrude แล้วดึงขึ้นเห็นป่ะเห็นนะว่าแต่ละเฟสอะหน้ามันยิงไปไม่ตรงกันฉะนั้นพี่โจต้องใช้ดับเบิลยูเพื่อใช้เป็นลูกศรขึ้นทางเดียวกันทั้งหมดควบคุมทางเดียวกันไปเลยนะครับแตกต่างกันลักษณะนี้นี่เองโจใช้ R แล้วก็มุดมีขอบแล้วลึกลงไปก็ extrude ดับเบิลยูดึงลงไปอย่างนี้เห็นไหมครับโจก็สร้างเหมือนสถูปได้แล้วเป็นไงง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับน้องได้ไหมใครทำไม่ได้บ้างใครยังปั้นอย่างนี้ไม่ได้บ้างเป็นขนมเค้กชั้นๆเนี่ยนะครับก็เห็นไหมครับง่ายใช่ไหมครับ
ยากเลยครับต้องใช้เครื่องมือให้คล่องๆนะครับเราก็จะประกอบโมเดลแปลกๆให้มันเป็นชิ้นเดียวกันได้โดยที่เฟสทั้งหมดนั้นเป็นจุดเดียวกันหมดไม่มีการแยกจากกันเลยนะครับนี่ทำให้ดูเฉยๆว่าการได้ถูกธรรมดาคือทำอะไรให้มันหน้าตาแปลกๆได้น้องทุกคนก็ทำได้แล้วใช่ไหมครับไอ้ถูดย่อแบบนี้น้องเปรมทำได้แล้วเนี่ยครับอันเนี้ยทำได้ยังไม่โค้งนะครับลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการทำแบบผิวโค้งได้นะครับนี่คือโมเดลของเราใช่ไหมนะครับวิธีการทำก็ง่ายแสนจะง่ายนะครับคลิกขวาเลือกเฟซเฉพาะด้านบนที่เราต้องการใช่ไหมที่เราไม่ต้องการกดคอนโทรลออกไปไม่เอาก็คือคอนโทรลใช่ป่ะกดคอนโทรลปุ๊บเราก็ได้เหลือแต่เฟซด้านบนนะครับกดเลขสีดูก็ได้ถ้ามันไอสีส้มๆเนี้ยคือมีถ้าไม่มีผิดพลาดก็คือครบแล้วนะครับ
กด x ถูก1ครั้งนะครับอยากให้มันโค้งใช่ป่ะเราก็ดึงขึ้นมาหน่อยนึงก่อนกด w ดึงขึ้นออก1พี่โจลืมติ๊ก keyface locator เอาไว้ถ้าติ๊กแยกคือ x ถูกแยกแผ่นนะครับพี่โจก็เลือก keyface locator เอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โจสังเกตได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าถ้าเราติ๊ก keyface locator เนี่ยถ้าเรา x ถูกออกมานะครับจุดศูนย์กลางเนี้ยมันจะอยู่ของใครของมันเห็นปะมันจะอยู่อย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้พอไอ้ถูกปุ๊บมันแยกเลยไงเฟสซ้อนทันทีก็คือสังเกตได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครเป็นปัญหาเงี้ยนะครับให้กดตัว R แล้วก็ย่อลงตรงกลางใช่ไหมอยากให้โค้งเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงอยากให้โค้งมากๆให้เขาดึงนิดเดียวโค้งนิดเดียวนะครับดึงนิดนึงโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็ x ถูกนะครับ w ดึงขึ้นนิดนึงกด Rกดข้าวนิดเดียวแล้วก็ extrude กด W ดึงขึ้นกด R กดเข้าไปใช่ไหมโค้งยัง extrude ดึงขึ้นไปกด R กดลงนิดนึงนี่ดึงลงมาหน่อยก็โค้งมากโค้งน้อยก็แล้วแต่เราแล้วกันค่อยๆโค้งไปช้าๆนะครับ extrude ดึงขึ้นกดตัว R กดเข้าไปตรงนี้น่าจะโค้งมากกว่านี้หน่อยก็แล้วแต่เรา extrude ดึงขึ้น R กดเข้าไปเห็นไหมครับพี่โจก็ได้เป็นโดมแล้วอย่างง่ายๆเฮ้ยช่วยมาหน่อยดิมาหน่อยส่วนนะครับก็ได้แล้วนะครับก็ไม่ยากอะไรใครยังไม่ได้บ้างต่อไปคือการเชื่อมวัตถุกับวัตถุนะครับให้เราสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องนะครับดึงแยกขึ้นมาเลยนะครับกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องนะครับสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องนะครับสร้างได้หรือยังเอ่ยดูพิเคทออกมาแล้วเดินออกมาอย่างนี้นะครับดูพิเคทเลื่อนออกมาให้เป็น2กล่องคู่กันลักษณะนี้นะครับพี่จะเอา2กล่องเนี้ยเชื่อมให้กลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันสี่เหลี่ยม2ชิ้นนี้เชื่อมให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับทำตามหรือยังครับทุกคนได้กล่อง2กล่องขึ้นมาหรือยังใครยังไม่ได้บ้างได้ยังครับทุกคนกล่องสองกล่องวางคู่กันใกล้ๆห่างกันนิดหน่อยถ้าเราลบเฟสด้านที่อยู่ด้านในนะครับด้านเฟสด้านนี้ที่หันเข้าชนกับด้านนี้นะครับด้านนี้ใช่ไหมกับด้านนี้แผ่นนี้กับแผ่นนี้นะครับคลิกขวาเลือกเฟสลบแผ่นนี้ออกไปคลิกที่กล่องนี้คลิกขวาเลือกเฟสลบแผ่นนี้ออกไปนะครับสองกล่องนี้ที่จะมาประกบกันเชื่อมกันนะครับเราจะมาเชื่อมกันต่อมานะครับพี่โจจะเอากล่องใดกล่องหนึ่งนะครับให้เส้นมาชนกันเลยเป๊ะๆนะครับพี่โจก็เลือกกล่องนี้แล้วกันกด D เลือกแกนนี้นะครับแนวนอนหรือไม่ต้องกดก็ได้กด C เลยกด D กด C snap กับมุมนะครับแซกกับมุมเลื่อนมาแซกมุมเลยนะครับแล้วกดตัว W ใช่ป่ะเลื่อนตรงแกนกลางเนี้ยแล้วกด V แซกกับมุมนี้เลยเห็นป่ะกล่องก็ประกบกันเลยเป๊ะๆนะครับตอนเนี้ยถ้า2กล่องเนี้ยพี่ไปเลือกเฟสเนี่ยยังไงมันก็เป็นคนละกล่องใช่ป่ะพี่โจแยกเฟสได้อยู่เลยถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับพี่โจคลิก2กล่องนี้นะครับหรือลากครอบก็ได้ทั้ง2กล่องนี้หรือกดกล่องที่1กดชิปเลือกกล่องที่2ชิปค้างนะครับกล่องที่1ชิปค้างเลือกกล่องที่2นะครับต่อจากนั้นมาที่คําว่า match นะครับเลือก combine combine คือทําให้กลายเป็นวัตถุชิ้นๆเดียวกันนะครับกลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันแล้วแต่ถามว่าจุดเชื่อมกันหรือยังยังลองกด vertex check ดูได้นะครับ W เดินออกไปก็ยังคนละกล่องอยู่ดีคลิปที่กล่องเนี่ยมันคือกล่องเดียวกันอยู่แต่ว่าจุดยังไม่ใช่นะครับวิธีการเชื่อมจุดกดคำสั่งว่าอะไรตัวสอนหลายรอบแล้วทำได้ไหมเชื่อมจุด
จุดเชื่อมกันน้องเต้ยเชื่อมจุดถ้าจุดมันเชื่อมกันคำสั่งว่าฮะคำสั่งเชื่อมจุดถ้ากลายเป็นจุดเดียวกันนะพี่สองต้องสามสี่รอบแล้วเนี่ยจุดจะเชื่อมกันทันทีนะครับลองคลิกขวาคลิกขวาเลือก Vortex เช็คดูซิมันเชื่อมกันหรือยังกด W นะครับมันก็เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆนะครับคราวนี้กันบ้านนะครับต้องสั่งอะไรที่มันยากๆหน่อยต้องโชว์พาวโชว์พาวการเชื่อมโมเดลกันให้เป็นชิ้นเดียวจะไม่เอาแบบมันแตกกันแล้วงั้นมันกระจอกไปต้องแบบลดแกงเนี้ยลดกันหลังค้างเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันเลย extrude เชื่อมกันปรับแต่งโมเดลเช่นแบบตั้นสมมติกระจกมองหลังเนี้ยแต่คุณรู้เดิมใช่ป่ะจะให้มันเชื่อมกันได้เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับอยากปั้นอะไรปั้นบ้านเจาะหน้าต่างมีเสาปั้นวัดทำอะไรดีได้ไหมครับใครทำไม่ได้บ้างใครยังเชื่อมจุดกับจุดไม่ได้บ้างนะครับกันบ้านวันนี้